ธนมาศอยู่ไหนอ่ะอาการเป็นไงมั่งยังอยู่ในห้องนี้ครับหมวดสงครามเป็นคนพาคุณธนมาศมาส่งที่นี่ตอนที่คุณสมศักดิ์แล้วตอนนั้นน่ะนายซ่าอยู่ในเหตุการณ์กับเขาด้วยหมวดสงครามก็อยู่ฝ่ายปปส.ขอบคุณมากหมวดผมอยากรู้การธนมาศก่อนดูบาดแผลแล้วไม่เป็นไรฮะรู้สึกว่ากระสุนจะถากไปแต่ว่าเลือดออกมากจังเลยค่ะคุณส้มส้วมค่ะครับคุณส้วมแกโชคดีมากนะครับกระสุนแฉลบถากไปพิธีก็แบนต้องล้มเลยพิธีอะไรอ่ะก็คุณส้วมแกเข้าทรงพระมหาเทวีไงครับเข้าทรงธนมาศเลยเหรอเข้าทรงต้องโดนเขาเล่นงานแน่ๆเลยส้วมเจ็บออกขนาดนี้ใครจะมาเล่นงานได้นี่หึงใครทำอะไรพี่ส้วมอีกนะเจอไอ้ซ่าแล้วสิจริงก็ฉันคอยดูคนเก่งเป็นไงฮะเราคราวนี้เจอปืนเข้าถึงกับหงายเก่งใช่หรอเฉยๆค่ะคนเดาไม่ถึงที่ตายไม่ตายง่ายหรอกฉันว่ามือปืนกะพลาดไปหน่อยนะแล้วหมวดอยู่ตรงนู้นได้ความว่าไงมั่งอ่ะจับคนยิงได้ป่ะพี่ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะชื่อไอ้หนูตอนนี้คุมตัวอยู่ที่โรงพักนี่เอาให้หนักเลยนะหมวดผมว่านะต้องเป็นไอ้หนูแน่ๆเลยไอ้หนูอย่าไปจับคนแก่เลยค่ะบาปกรรมเปล่าฉันว่าไม่ใช่แก่แล้วคุณสงสัยใครอ่ะฮะฉันสงสัยเปล่าไม่ได้สงสัยใครหรอกโอ้ยนี่เวียนหัวฉันอยากนอนพักอ่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับก่อนดีกว่าเราไม่ได้ปิดบ้านนะทราบป่ะใครหัวไม่เพื่อนพี่ส้วมอ่ะฉันว่ามีนะไปสิทราบมีนี่เห็นมีเป็นไงบ้างปลอดภัยแล้วเห็นบอกว่าอยากจะหลับหมอคงจะให้ยานอนหลับค่ะประเด็นแกต้องช่วยไปสืบสวนหาตัวคนยิงให้ได้นะน่าเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นพี่ส้วมบอกว่ากลัวใครจะมาเล่นงานก็ไม่รู้นะนี่ถ้าเจอไอ้ซ่าแล้วก็น่าดูเลยพี่จริงๆเป็นป่าไม่มีหูรูดนั่นไงนู่นคนที่เขาจะมาเล่นงานนะเขาเข้าไปแล้วไปเลยตามไปซ่าเขาทองนี่เหรอก็ใช่นะสิเอาดีกว่าพี่หน้าดูชะมัดญาติเลยดันพี่เลนเล่นคนทรงเจ้าเข้าผีก็เลยต้องเจ็บตัวอย่างเงี้ยแม้เธอนี่มันน่าตีจริงๆนะ
ถ้าไม่เห็นว่าเจ็บอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมาทำเป็นขู่ฟ่อๆหรอกแน่คุณนะไม่มีสิทธิ์จะมาว่าฉันลืมแล้วเหรอว่าเราเป็นอะไรกันฉันเซ็นใบเลิกสัญญาฝากไว้คุณสุชาวดีแล้วแต่ใบนั่นมันอยู่กับฉันแล้วถ้าฉันไม่ทำอะไรมันนะเราก็ยังเป็นผัวเมียกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าทั้งทางนิติในแล้วก็พฤติในหรือเธอจะเถียงว่าไม่จริงโอ้โหโอ้ยฟังแค่นี้ถึงกับร้องเลยเหรอนะฉันเจ็บแผลจริงๆอ่ะโอ้ยโอ้ยฉันเจ็บแผลโอ้ยจริงอ่ะเจ็บมากเลยโอ้ยโอ้ยนี่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะฉันจะไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้อดทนไว้หน่อยนะก็เป็นห่วงเราเหมือนกันเถอะไปสาบานเจ็ดวัดเจ็ดวากับเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนหรือว่าจะให้ไปกุมเสมาทั้งวัดไหนมาก็ได้ฉันไม่รู้จริงจริงจ้าค่ะแล้วป้าพาพวกไปที่บ้านคนเจ็บเพื่อทำไมก็จะไปเอาเรื่องน่ะสิเจ้าค่ะนั่นไงความจริงเริ่มเปิดเผยมาละไม่ใช่เจ้าค่ะฉันจะสารภาพก็ได้ว่าอีฉันผู้ต้องสงสัยกำลังจะรับสารภาพแล้วอ้าวอย่าโมเมสิคะอีฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ้าวก็ป้าบอกป้าจะสารภาพอยู่เมื่อกี้ไงใจเย็นๆสิคะคุณตำรวจค่ะใจเย็นๆคืออย่างนี้ค่ะอีฉันบอกว่าจะขอสารภาพว่าอีฉันน่ะกำลังจะไปเอาเรื่องแม่ส้วมเขาอยู่พอดีเพราะว่าเจ็บใจที่แม่ส้วมเนี่ยมาแย่งอาชีพของอีฉันเจ้าค่ะแต่ว่าไปยังไม่ทันถึงเลยก็ได้ยินเสียงปืนซะก่อนป้าครับแล้วป้าเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมเป็นต้นว่าคนวิ่งออกไปข้างนอกอะไม่ค่ะแต่ก่อนค่ะที่เห็นสาวคนหนึ่งวิ่งสวนออกไปค่ะใครป้าจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกค่ะโอ้มันมืดมัวฉันไม่ได้จำหรอกค่ะแต่ว่าพ่อแต่งตัวดีนะคะพ่อแต่งตัวดีรับรองไม่ใช่คนในซอยนั้นปล่อยแกไปก่อนดีกว่าฉันคิดว่ายังไงคงไม่ใช่แน่แล้วแกจะเอาไงต่อไปวะฉันมอบหน้าที่นี้ให้แกเลยก็แล้วกันถ้างั้นพรุ่งนี้ฉันต้องไปสอบปากคำคุณส้มใครวะเฮ้ยฉันพูดผิดน่ะคุณส้วมว่าเธอเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครหรือเปล่านอกจากเย็นหนูเนี่ยแต่เท่าที่ฉันรู้นะมีอีกรายนึงว่ะแต่ไม่น่าเป็นไปได้ใครวะดาวิกาม ีปัญหาอะไรเหรอครับอ๋อนึกว่าใครนี่พี่เอกคะหมวดพระเด็จนะคะคนที่เขาเคยช่วยหนึ่งตอนโดนใบสั่งไงล่ะคะนี่พี่ชายหนึ่งเองล่ะค่ะยินดีที่รู้จักครับเช่นกันครับเชิญตามสบายครับขอบคุณมากครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่ารถ BM สีเขียวที่จอดอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นของใครครับ
อ๋อของพี่ดาค่ะคุณดาริกาดาริกาอยู่บ้านหรือเปล่าครับเอ๊ะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่ดาเหรอคะ